่วงกินเที่ยวราดูกินเที่ยวราดูสัปดาห์นี้ครับผมเราก็ยังคงเที่ยวทริปเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแต่ว่าทุกๆเดือนหลังจากนี้เราจะมีความหวังที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแน่นอนนะฮะแล้ววันนี้การท่องเที่ยวของเราจะเพอร์เฟกต์ไม่ได้เลยถ้าขาดสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นั่นก็คือริวโฮพระราม2นั่นเองครับผมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำนะฮะให้เราเนี่ยได้มาถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวที่วันนี้นิกจะพาไปเนี่ยนั่นก็คือสาธารณรัฐเช็กนั่นเองนะผู้ชมวันนี้เนี่ยกรุงที่นิกจะพาไปเนี่ยเป็นเมืองหลวงของเขาเรียกว่ากรุงปรากนั่นเองนะกรุงปรากเนี่ยเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเก่าแก่มากแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ได้มีการบูรณะเลยยังคงเก็บความเก่าแก่และเอกลักษณ์ของกรุงปรากไว้ได้เยอะมากๆเลยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองปาร์คนั่นเองอากาศตอนนี้ก็ประมาณลบ 4 ลบ 5นะฮะโชคดีมากเลยตื่นเช้าวันนี้มาทีแรกก็เป็นแบบสายฝนลงมานะใช่ฮะแล้วก็ค่อยๆมีหิมะโปรยปลายลงมาโอ้โหนี่ฮะข้างหลังเราเป็นสีขาวโพลนไปหมดแล้วสวยงามมากครับบอกเลยครับว่าทริปนี้มาท่องเที่ยว8 วัน 5 คืนสนุกมากใช่สนุกมากอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะว่าอยากจะร่วมทริปกับพ่อลูกเล้งหงนะบอกได้เลยว่าในโอกาสต่อไปเราจัดทริปที่ไหนเราบอกคุณไปรีบจองเงินเข้ามานะครับครับเพราะว่าอะไรครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวไว้ใจเราพ่อลูกเล่งหงมาที่กรุงปาร์คเนี่ยจะมีไฮไลท์3อย่างครับผู้ชมอย่างแรกเนี่ยก็คือมหาวิหารเซนต์วีตัสนั่นเองอันนี้เนี่ยคือถ้าคุณไปที่นี่นะคุณต้องไปถ่ายรูปคุณต้องไปเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของเขาและอีกอย่างนึงก็คืออยากจะให้ไปดูใกล้ๆกับสถาปัตยกรรมที่บอกได้เลยว่าแบบโอ้โหทำได้ไงอ่ะสมัยก่อนนี่แหละฮะคือไฮไลท์เลยแล้วก็ไฮไลท์ที่2ครับนั่นก็คือแม่น้ำวาตาวานั่นเองนะฮะเป็นแม่น้ำที่เขาบอกว่าหล่อเลี้ยงกรุงปาร์คหรือว่าหล่อเลี้ยงสาธารณรัฐเช็กนี่แหละเพราะว่าแม่น้ำแห่งนี้เนี่ยมีความยาวถึง270 ไมล์ด้วยกันนะผู้ชมยาวมากเขาเนี่ยเป็นตัวที่ไปหล่อเลี้ยงทำให้เมืองนี้ประเทศนี้เนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปเรื่อยๆนั่นเองนี่แหละฮะคือความสำคัญของตัวแม่น้ำวาตาวานั่นเองนะฮะแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายครับอันนี้เนี่ยไม่ไปไม่ได้เพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบเรื่องแบบนี้มากนั่นก็คือสะพานชาวนั่นเองสะพานแห่งนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นเยอะมากท่านผู้ชมแต่ว่าจะมีรูปปั้นอยู่รูปหนึ่งสังเกตง่ายๆก็คือจะมีคนไปต่อแถวกันเยอะๆนั่นเองนะรูปปั้นนี้มีชื่อว่ารูปปั้นเซนต์จอห์นนั่นเองเมื่อเจอรูปปั้นเซนต์จอห์นเนโปมุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมง่ายๆเลยแค่เอามือซ้ายของเราเนี่ยจับรูปไปที่ไม้กางเขนของเขาครับแล้วก็ดาวอีก5 ดวงนะเท่านั้นแหละท่านผู้ชมเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยให้เราอธิษฐานพรอันนี้จะเป็นจริงในทันใดเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าถ้ามาที่สะพานชาวแห่งนี้นะครับเราต้องมีโอกาสนะครับมาแวะรูปปั้นอันนี้นะครับนี่เฮียบุ้งกำลังรูปอยู่เขาบอกว่าถ้าใครได้รูปตรงนี้แล้วเนี่ยจะได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกนะครับเดี๋ยวผมขอหน่อยขอรูปหน่อยผมขอ2 มือเลยครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับการท่องเที่ยวของสัปดาห์นี้บอกได้เลยนะฮะว่าสาธารณรัฐเช็กเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้าคุณมีโอกาสต้องไปให้ได้เพราะว่าสวยงามจริงๆนะแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่เห็นแล้วตื่นตาตื่นใจมากๆเลยฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวติดตามกันสัปดาห์หน้านะครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทริปที่ไหนกันต่อนะครับ